นี่หน้าตานี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่ดูหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวเป็นไงรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมต้องขอบคุณสำหรับคำชมก่อนเลยนะผมรู้สึกดีมากแล้วก็ยินดีครั้งที่ได้กลับมาเยือนเกาหลีอีกรอบหนึ่งเลยทีเดียวชอบมากแล้วก็หน้าเราแบบดูดีอ่ะ อาจจะดูดีกว่าพี่บอมมันก็ได้นะไม่แน่นะ ถามก่อนเลยครับหลังจากที่พีสัลยกรรมผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้ามันโอเคแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมโอ้ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปมากครับโดยเฉพาะจมูกของผมครับคือแต่ก่อนมันไม่ดีเลยคือมันแข็งกระด้างเมื่อก่อนมันหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกครับตอนนี้ฮะพร้อมเรียวโหดูฮะเรียวมากสวยมากครับรวมไปถึงโครงหน้าครับเห็นไหมโครงหน้าครับผมโอ้โหหน้านี่โอ้โหสิวเต็มเลยนะฮะไม่ใช่หน้าคือมันเรียวมากจากที่มันยื่นมาก่อนเนี่ยมันก็แล้วก็ได้รับความชมต่างๆมากมายว่าเฮ้ยหน้าดูดีขึ้นจมูกสวยขึ้นครับโอ้โหแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ไอดอลเกาหลีเนี่ยมาโรงพยาบาลนี้ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์นะครับผมทีมแพทย์นะซินโดเรลล่าด้วยนะครับที่เนรมิตหน้าของผมอะให้ดูดีครับผมสุดคือต้องบอกได้ว่าไอความมั่นใจตรงนี้ที่มันได้มาเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราค่อนข้างมากเลยใช่ไหมใช่ครับทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานซึ่งก่อนหน้านั้นหน้าเก่าเราเนี่ยงานมาต๊อก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 มานิดหน่อยแต่เนลมิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่างานเนี่ยเข้ามาบึ้มบึ้มบึ้มเข้ามาตลอดไม่ขาดสายแล้วทางที่ดีนะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นหนังใหญ่หรือว่าโฆษณาใหญ่สักตัวนะครับพี่บอลจริงเหรอพี่รู้สึกมันมั่นใจแล้วพี่จะให้ความคะแนนความมั่นใจในตัวเองเนี่ยตอนนี้คะแนน1เต็ม10พี่จะให้เท่าไหร่ให้10เองเหรอผมให้500เลยแล้วกัน500ก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่หลังจากที่เราสัญญากรรมไปแล้วบ้างไหมแบบไปเจอผู้คนหรือไปเดินตลาดอะไรเงี้ยโดนทุเรียนปลาหรืออะไรเงี้ยคือมันพีคมากเลยคืนนั้นเราไปเที่ยวกับเพื่อนครับผมครับเราก็ยืนนิ่งๆไม่บอกเพื่อนว่าเรายืนตรงนี้ครับเพื่อนเดินผ่านหน้าเราไปฟึบครับผมไม่ทักทายอะไรเลยฮะครับเพื่อนวันนั้นผ่าตามาเหรอครับไม่จะบ้าเหรอคือเพื่อนเดินผ่านไปแบบไม่สนใจผมก็เลยเดินเข้าไปทักบอกเฮ้ยเพื่อนนี่ it's me เราเองเพื่อนหันมาเฮ้ยจริงเหรอทำไมหน้าแบบดูหล่อดูเด็กขนาดนี้เพื่อนจำไม่ได้เลยครับก็เลยไม่ทักก็โอ้โหดีใจมากเพราะว่าเพื่อนจำไม่ได้ว่าหน้าเปลี่ยนครับเพราะว่ายืมตังค์เพื่อนมาด้วยแล้วก็ใช้ไม่ได้จะบ้าเหรอยืมไป 2,000 แม่ ไม่ใช่พี่เสร็จแล้วอีกอย่างนึงประเด็นคือเลยคือแฟนผมครับผมเธอบอกว่าเหมือนได้เดทกับแฟนใหม่ตั้งแต่ที่เราไปผ่ามาเนี่ยเหมือนได้เดทกับแฟนใหม่ซึ่งอันนั้นไม่ได้ภูมิใจคือต้องบอกว่าจมูกเก่าเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติถูกป่ะใช่แล้วพอทำมาแล้วเนี่ยตอนนี้จมูกมันดูสวยเป็นธรรมชาติใช่ครับดูสวยมากเลยจริงๆนะคือดูหน้าแบบทุกอย่างมันละมุนกลมกล่อมมากจริงๆนี่ขนาดผมนะครับร้อยไหมลิฟติ้งหน้ากับที่โรงพยาบาลซินเดอเรลล่านะครับยังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ผมจะต้องไปทำจมูกเพิ่มหรือเปล่าโอ้เห็นหน้าพี่แล้วแบบนี้แต่จริงๆอ่ะพี่มองว่าหน้าพี่บอมหล่ออยู่แล้วแต่คนที่จะเปลี่ยนจมูกใหม่แล้วพี่จะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าพี่จะทำจมูกจากที่อ่ะพี่ต้องทำที่ซินเดอเรลล่าเพราะว่าที่ผ่านมาไงพี่รู้สึกว่ามันโอเคมากนะมึงแปลมาไม่ตรงเลยพี่ต้องทำที่ซินโดเรลล่าตอนนั้นพี่เขาบอกว่าให้แบบแต่ที่รู้มาครับผมรู้มาว่าหลังจากที่คุณสัญญากรรมไปแล้วเนี่ยการงานของคุณนี่มันยุ่งมากมายขนาดนี้เหรอครับผมรับทรัพย์ขนาดนี้เหรอครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นความสุขที่ไม่ว่างครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้าเก่าอ่ะครับงานมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่พอเราเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วครับงานเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะจริงเหรอครับใช่เป็นถ่ายแบบเล่นกีตาร์โอ้เยอะแต่ที่สำคัญคืออยากเล่นหนังอยากเล่นภาพยนตร์อันนี้คือจุดสูงสุดของเราเลยถ้าจะศัลยกรรมควรจะต้องยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความกังวลในเรื่องของศัลยกรรมค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับยังไงอยากให้พี่ฝากหน่อยครับครับผมก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเหมือนกับการที่เราต้องทำตามใจตัวเองโดยไม่ต้องสนใจคำวิจารณ์ของคนที่จะตามมาด้านหลังที่จะว่ามึงเป็นอย่างงู้นมึงหน้าปลอมจมูกไม่สวยนู่นนี่นั่นครับผมอย่างแรกเลยคือเราต้องยอมรับกับสิ่งที่เราทำมาครับในเมื่อเราเปิดใจทำแล้ว คือตอนแรกที่ทำมาพลาดแล้วเพราะว่าผมศึกษาข้อมูลไม่ดีครับฉะนั้นก็อยากจะบอกคนว่าถ้าจะต้องการทำศัลยกรรมจริงให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะทำครับผมเพราะว่าถ้าพลาดมาแล้วเนี่ยความเสียหายที่มันตามมาการแก้มันแพงมากครับฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะสัญญากรรมนะครับให้คุณเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลซินโดเรลล่าแล้วโรงพยาบาลซินโดเรลล่าเนี่ยก็จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณไปเลยใช่แล้วครับผมอยากฝากไว้